หัวข้อถัดมาครับ Control View Model นะครับเ,เดี๋ยวเรามารู้จักการมองภาพในตัว Solid p a n e กันนิดหนึ่งนะครับก็หลายๆ user นะครับอาจจะเคยชินกับการใช้ตัว Solid Work นะครับในการ view มองในส่วนของตัวโมเดลนะครับคือถ้าเป็น Solid Work เนี่ยแกนถ้าผมให้มองที่แกนนะครับแกน Z เนี่ยของตัว Solid Work เนี่ยมันจะนอนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นงาน อของงานแพนดีไซน์นะครับเขาจะเปลี่ยนแกน Z เป็นแกนแนวตั้งนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับสังเกตดูจากที่มุมล่างซ้ายนะครับสังเกตว่าแกน Z จะตั้งนะครับแล้วก็การมองภาพการวิวท็อป o อนไซน์นะครับก็จะเป็นไปตาม วิวคอนโทนอันนั้นให้กับเราเลยนะครับโอเคไปดูที่ตัวโปรแกรมกันครับอ่าเรามาดูตรงนี้ครับนี่ครับสัญลักษณ์หัวลูกศรถ้าในตัว solidworks เขาจะเรียกว่า t ท e แอคนะครับตัวนี้สังเกตว่าแกนแจะเป็นแนวตั้งเห็นไหมครับการมองภาพนะครับผมลองไปที่ร i บ b o n solid p a n e นะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของ solid p a n e view นะครับอ่าถ้ามองด้านท็อปอ่าตอนนี้เราอยู่ใน view iso ใช่ไหมครับผมเปลี่ยนเป็นท็อปก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้า เราอยากจะมองด้านหน้าเราก็เลือกเป็นฟอนต์วิวนะครับก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับหรือถ้าเราจะถนัดเปิดเจ้าตัวทูนบาร์นะครับตัวนี้ก็เลือกนำมาวางได้เลยแล้วก็สามารถที่คลิกเลือกใช้ได้ทันทีในขณะที่เรากำลังทำงานนะครับอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจร่วมกันก่อนสำหรับระบบงานที่เป็นแพนดีไซน์นะครับจำไว้เสมอก็คือแกนแจะอยู่ในแนวตั้งนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับาการมองภาพโมเดลกันนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะลงรายละเอียดไปมากกว่านี้นะโอเคลองมาดูครับอย่างแรกคือปกติถ้าเราซูมอินซูมเอาเนี่ยเราก็ใช้การหมุนเข้าหมุนออกที่สกอร์ที่เมาส์ mouse, ใช่ไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการแพนภาพเช่นผมต้องการแพนภาพลงมาที่ด้านล่างนะครับวิธีการครับให้เรากดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดปุ่มสกอร์ค้างนะครับแล้วก็ ลากครับลากเมาส์เห็นไหมครับเช่นแนวไปลแหลกเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะแพนแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้แบบนี้หรือถ้าเราต้องการหมุนเป็นลักษณะหมุนแนลรอบจานหรือเทิร์นเทเบิลนะครับง่ายๆครับให้เราเอาเคอร์เซอร์นะครับแล้วก็กดเมาส์ปุ่มกลางที่สกอร์ฮะตรงนี้ครับเสร็จแล้วกดเมาส์ปุ่มกลางค้างหรือสกอร์ค้างเห็นไหมครับเขาก็แล้วลองเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับ เราก็สามารถที่จะหมุนโมเดลเป็นแบบนี้ได้แต่ถ้าเราเคงเคยชินเป็นนักสะกดปุ่มสกอร์แล้วก็หมุนแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นแบบฟรีฟอร์มนะครับถ้าเราทำงานกับพาร์ทเนี่ยโอเคมันก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าเราทำงานกับแพนใหญ่ๆการมองภาพอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะ,นะครับให้ใช้วิธีอย่างที่แนะนำไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแนะนำเบื้องต้นในการวิวนะครับ